นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดฮัลโหลนานอยู่ไหนแล้วรออยู่ที่ชัยเจริญไอทีคาเฟ่หน้าราชภัฏเนี่ยมาเร็วๆดิหิวแล้วอะนั่นเบี้ยวจนได้นิสัยโอ้ไปคนเดียวก็ได้แค่นี้นะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สงสัยบุ้งคงจะต้องฉายเดี่ยวคนเดียวอีกแล้วล่ะค่ะอาหารเดี่ยวนัดอีกแล้วอ่ะจะทำไงตอนนี้หิวแล้วแล้วก็อยากกินสุกี้มากวันนี้เลยพาคุณผู้ชมไปที่เซนเซดีกว่านะคะเป็นบุฟเฟ่สุกี้ค่ะอยากไปชิมแล้วว่าเป็นยังไงอยากเห็นแล้วใช่ไหมไปพร้อมกันเลยดีกว่ามีงอก็ได้ไปกินกันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่ในร้านเซนเซแล้วนะคะแหมเข้าช่วงฤดูแบบว่าปลายฝนต้นหนาวๆแบบนี้นะคะสิ่งที่หลายคนนึกถึงยามหนาวก็คืออาหารการกินที่ทำให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นค่ะวันนี้เลยพามาอยู่ที่นี่ค่ะร้านเซนเซสุกี้นั่นเองนะคะหลายคนรู้จักกันแล้วแต่อีกหลายๆคนล่ะยังอยากจะรู้ว่าที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วเซนเซสุกี้มีอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับคนสำคัญของร้านเซนเซแล้วนะคะอยู่กับพี่บวยนั่นเองสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเซนเซนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่เบิร์ดกันว่าร้านเซนเซเนี่ยสำหรับเซนเซสุกี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็เซนเซสุกี้เนี่ยก็ต้องเอาความไปถึงเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะเมื่อตอนที่ช่วงมีเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่เพียงคือผมเองก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยเออน้ำท่วมโรงงานก็ย้ายฐานผลิตเราก็เลยคุยกับแฟนว่าทำยังไงดีเนาะเราจะยังไงดีก็ปรึกษาพี่ชายกับพี่สะใภ้ลองปรึกษากันดูว่าจะมีช่องทางอะไรดีทำธุรกิจอะไรดีใช่ไหมคะทำธุรกิจอะไรดีก็เลยลองดูไปดูมาเราเองเราก็มีพื้นฐานด้านอาหารเราเรียนพวกจบพวกด้านพัฒนาอาหารมาอะไรเงี้ยเราก็เลยอะไรดีเรามีความรู้ด้านนี้แล้วเราก็น่าจะลองทำธุรกิจด้านอาหารดูบวกกับที่เขาอยู่ที่อุตรดิตถ์เขาก็ชักชวนมาทำที่นี่แล้วอาหารนี้ตั้งเยอะแยะมากมายทำไมถึงเลือกเป็นสุกี้ก็สุกี้ผมมองว่ามันเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายครับรับประทานได้ง่ายแล้วก็เราเองเราก็ชื่นชอบด้วยชื่นชอบอยู่แล้วชื่นชอบด้วยตัวเองก่อนชื่นชอบด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เรามีความรักความชอบกับทำมันก่อนเราก็เลยลองหาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันดีแล้วชื่อเซนเซสงสัยมากินบ่อยนะคะแต่ว่าสงสัยว่าทำไมต้องชื่อเซนเซเซนเซมีที่มายังไงเซนเซมีที่มายังไงแล้วก็จริงๆก็มันก็มีหลายชื่อที่เราก่อนที่จะเป็นเซนเซนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเซนเซเนี่ยมันก็คือความหมายภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอาจารย์แปลว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะทำให้ร้านเราเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเรื่องสุกี้เรื่องแบบเป็นปรมาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ดูแบบน่ากินค่ะแล้วสำหรับสไตล์ของร้านเราสไตล์สุกี้ของร้านเรามันเป็นแนวไหนคะก็เป็นแนวบุฟเฟ่ครับมีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลายเลยมีทั้งเมนูสุกี้เองแล้วก็รวมถึงของว่างใช่มีทั้งเมนูสุกี้เมนูของว่างก็พวกยำมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะน้ำจิ้มที่ทำให้รู้จักกับเซนเซก่อนเนาะแล้วก็พี่บวยนะคะมาแนะนำเมนูเราบอกว่ามีมากมายขนาดไหนนั้นเดี๋ยวบุ้งจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมพร้อมๆกันว่าเมนูสุกี้ของที่เซนเซนี้มีอะไรกันบ้างค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มาอยู่ที่หน้าบาร์ของสุกี้ที่นี่แล้วเซนเซค่ะมาดูกันเลยว่าเยอะแยะขนาดไหนดีบาร์ยาวขนาดนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเมนูสุกี้ที่นี่เนี่ยมีให้เลือกมากมายจริงๆค่ะพี่บวยคะด้านนี้เลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะดูร้านแต่ต่างทางนี้อันนี้เป็นยังไงสไตล์ไหนคะก็สำหรับผู้ที่ชอบการทานเจนะครับก็จะทานเจอันนี้ก็จะเป็นบุกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือคนไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อสัตว์ก็จะเลือกทานแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเมนูนี่แบบนี้
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่นี่อะไรเด็ดสุดก็ตัวที่เด็ดๆนะครับก็มีหลายตัวนะตัวอย่างหมูวายแดงหมูวายแดงมีเห็นอันนี้นี่หมูวายแดงแบบนี้นะคะปลาดอลลี่ตัวสบายนาสบายนาอันนี้แบบว่ายอดนิยมหลายๆคนบอกว่ามาทานแล้วชอบตัวนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่เมนูของเซนเซเนี่ยมีเมนูมากมายค่ะมีทั้งผักมีทั้งเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีแบบว่าแนวลูกชิ้นแนวแบบว่าทาเจซึ่งก็มีหลายรูปแบบที่ได้ทานกันค่ะสำหรับเซนเซสุกี้ค่ะราคาต่อหัวราคาเท่าไหร่คะพี่บัว139 บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นราคาที่แบบว่าทุกคนสามารถทานได้และค่ะแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยเพราะว่าที่นี่แล้วคุณบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยรสเด็ดจริงๆของที่นี่เซนเซสุกี้ค่ะและนอกจากเมนูสุกี้แล้วพี่โบยังบอกว่ามีของว่างด้วยของว่างก็อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูเมนูของว่างพร้อมๆกันค่ะค่ะและตอนนี้มาอยู่กับเมนูของว่างมากมายที่เซนเซสุกี้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าทานสุกี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีของว่างด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะจะพลาดได้ยังไงตอนนี้บุ้งวิวกับโต๊ะเมนูของว่างมากมายที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วค่ะอยากให้พี่บัวแนะนำเหมือนว่าเมนูของว่างที่นี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่คุณผู้ชมสามารถมาเลือกทานได้ก็มีตั้งแต่ยำนะครับยำเป็นประเภทยำใช่ประเภทยำเนี่ยเราก็จะสลับสับเปลี่ยนทุกวันในแต่ละวันมันก็จะไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะหลายรูปแบบค่ะแล้วก็จะมีโยกมีเป็นข้าวผัดเป็นฟรายนะครับเป็นฟรายส่วนของกินเล่นขบเคี้ยวเล่นก็จะมีพวกข้าวเปียกแล้วก็ของทอดค่ะแล้วก็มีผลไม้ต้องไหนจะนั้นก็มีผลไม้ให้รับประทานค่ะและนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นน้ำจิ้มปรุงเองเลือกเองได้อันนี้น้ำจิ้มเราจะทำเองผมก็จะคิดค้นสูตรขึ้นมาอันนี้ก็เลยอันนี้ได้ใช้วิชาความรู้ของพี่บวยแล้วค่ะนี่พี่บวยบอกว่าทำสูตรขึ้นมาเองนะคะซึ่งบอกว่าเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดของที่นี่นะคะเซนเซสุกี้ค่ะซึ่งเมนูก็จะเห็นมากมายเรียงรายอยู่ตรงนี้ซึ่งก็สามารถเลือกทานได้ในราคา139 บาทต่อท่านนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โต๊ะกันแล้วว่าในแต่ละเมนูเนี่ยไปทานพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับเซนเซสุกี้ค่ะเราตักน้อยๆแล้วก็ชิมหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมบาร์เดอรี่ค่ะบาร์เดอรี่เนื้อใสๆแบบนี้แล้วก็สบายนานี่ออกแนวแบบพืดๆนิดนึงไปทานกันค่ะได้เวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่บุ้งรอคอยไม่รู้ว่าคนอื่นรอคอยบุ้งหรือเปล่านะคะแล้วค่ะพี่บุ้งคะมาอยู่ตรงหน้านี้โอ้พี่บุ้งมีอาหารมาเพียบเลยค่ะแต่ที่สำคัญเมนูที่พี่บุ้งแนะนำเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะกับนี่เลยหมูหมักไวน์แดงนี่ค่ะพี่บุ้งคุยให้ฟังได้ไหมว่าหมูหมักไวน์แดงเนี่ยคิดสูตรเองหรือเปล่าก็นิดนึงครับนี่เป็นความลับของเราเปิดเผยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาลองความอร่อยก็ต้องมาที่เซนเซนี่เลยต้องจุ่มนานไหมคะพี่บัวหรือว่าเราสามารถปล่อยมันไปได้เลยแบบหลายๆคนก็ชอบแบบว่าแป๊บๆหนึ่งก็ทานได้หรือว่าหลายคนชอบแบบว่าใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่สบายนานบาร์เดอรี่ค่ะนี่เลยแล้วสำหรับร้านเซนเซเนี่ยค่ะคนจะเยอะช่วงไหนบ้างนะคะพี่บุ๋ยก็ช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเที่ยงกับเย็นก็จะมีคนมาเยอะถ้าวันธรรมดาเนี่ยค่ะวันธรรมดาก็จะเยอะช่วงเที่ยงเหมือนกันใช่ใช่แล้วเสาร์อาทิตย์จะเยอะตั้งแต่กี่โมงก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะอันนี้ก็เลือกเวลาเอาละกันนะคุณผู้ชมก็แต่ถ้าอยากจะทานของอร่อยก็ถ้าเกิดว่าคนเยอะก็รอนิดนึงแต่ว่าก็ไม่นานเกินรอหรอกค่ะที่จะได้ทานของอร่อยกับพี่เซนเซ่แบบนี้นะคะนี่เลยหมูหมักวายแดงที่พี่บวยแนะนำเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสุกี้ที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็บอกว่ามาทานแล้วเนี่ยมันอร่อยนุ่มมากๆเลยไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวมุ่งทานให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะน้ำจิ้มบอกว่าของที่ร้านรสเด็ดมากๆจะร้อนไหมอ่ะชิมแล้วนะคะอ
นุ่มมากค่ะพี่บัวเป็นบัวขาวง่อยง่องมันนุ่มมากแล้วก็มันเด้งอยู่ในปากแล้วสูตรไวน์แดงของเราแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบไหนบ้างการทานหมูหมักไวน์แดงก็มันก็จะน่าจะสดคลีนอะไรมีความสุขในการรับประทานใช่เลย ชิ้นเดียวอาจจะไม่พอนะคะนี่คือความอร่อยค่ะแล้วอีกหลายๆเมนูที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะมาเลือกทานได้แล้วก็ของว่างเมนูมากมายแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกทานได้แต่อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าทานบุฟเฟ่เนี่ยทานแต่พอดีทานแต่พออิ่มนะคะแล้วก็จะทำให้หลายๆคนมีความสุขในการกินไปด้วยแล้วก็รวมถึงบรรยากาศภายในร้านด้วยนั่นเองค่ะบวยค่ะอยากให้พี่บวยฝากกับร้านเซนเซนิดนึงค่ะว่าร้านเซนเซเนี่ยเปิดปิดเวลาไหนบ้างแล้วก็มีวันหยุดไหมรวมถึงในส่วนของสถานที่ตั้งของร้านค่ะก็ร้านเซนเซนะครับก็จะเปิดตั้งแต่เวลา11โมงนะครับจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มนะครับแล้วก็ร้านเราเนี่ยจะหยุดทุกวันที่1กับ16หยุดทุกวันที่1กับ16วันนี้หลายคนก็ไม่ค่อยว่างอ่ะค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้เราทางร้านไม่ได้เล่นหวยแต่ว่าลูกค้าจะไม่ว่างไงก็คือลูกค้าจะได้จำไม่เยอะเลยโอเคค่ะส่วนสถานที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่เยื้องๆกับสถานีรถไฟฟ้าศิลาสถานีรถไฟศิลานะคะใกล้ๆกับโรงพยาบาล2นี่นะคะก็สามารถมากันได้ค่ะอยากให้พี่บวยฝากร้านนิดนึงค่ะก็ยังไงก็ฝากร้านเซนเซ่ด้วยนะครับให้สำหรับลูกค้าหรือว่าใครที่จะสนใจมาทดลองชิมหรือว่าชิมแล้วติดใจก็ขอให้มาร้านเซนเซ่บ่อยๆแล้วกันนะครับจ้ะอย่าลืมแวะมาครับส่วนสามารถติดต่อได้ก็ที่เบอร์นะครับ02ครับ210-9960ครับก็สามารถมาสำรองจองโต๊ะกันได้เผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมากันหลายคนนะคะทางร้านก็จะได้เซตโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บวยมากๆเลยนะคะที่ให้รายการพักผู้ควรชวนกินได้มาอิ่มอร่อยกันที่สุกี้เซนเซแห่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็คุณผู้เทปรายการได้นะคะหรือว่าจะดูย้อนหลังก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ omiyustudio.com หรือว่าที่เพจผักผู้ควรชวนกินนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดนะคะแล้วก็รวมถึงทุกการเดินทางที่สนับสนุนให้กับรายการของเราได้ไปอิ่มอร่อยกับเมนูมากมายร้านอาหารมากมายที่อุตรดิตถ์บ้านเราแบบนี้วันนี้รายการผักบุกควรชวนกินต้องนำรายการจากลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ